เพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กหลังจากที่ต้องห่างกันเพราะเป๊กเสรณีชาญวีรกูลแฟนหนุ่มของเพลงชนธิดาอัศวเหมต้องไปรับใช้ชาติเป็นทหารโดยก่อนหน้านี้สาวเพลงก็เพิ่งได้ไปเยี่ยมและเผยให้เห็นช็อตหวานที่ทั้งคู่สวมกอดกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานกว่า1 เดือนเต็มและหลังจากฝึกเสร็จก่อนจะต้องเข้ากรมไปอีกครั้งเพลงเป๊กก็ได้ใช้ช่วงเวลาอันพิเศษด้วยกันซึ่งเป็นการฉลองวันเกิด26ปีของเพลงในปีนี้โดยทั้งคู่ได้ควงกันดินเนอร์สุดหวานบนตึกสูงบรรยากาศรอบๆมองไฟของตึกอื่นๆในกรุงเทพพยายามค่ำคืนสุดโรแมนติกโดยหนุ่มเป๊กก็ได้โพสต์รูปหวานอวยพรวันเกิดเพลงไว้ด้วยว่า Happy Birthday My Dearest ครูทิกแอนทีน You and I Always ปีนี้ของขวัญวันเกิดไม่ทันได้จัดหาให้เนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จแต่ฝึกเสร็จตรงกับวันเกิดพอดีถือว่าเป็นของขวัญก่อนนะครับ PSThanks sister at Louis Zeta and brother at Joe A. Try for this big bucket เครื่องหมายสี่เหลี่ยม P. Pravo Together ด้านสาวเพลงเองก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมบรรยายซึ่งว่าขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าในเวลาใดเราก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เสมอและตลอดไปขอบคุณที่รักกันและขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเป็นคู่กันพลทหารเสรณีชาญวีรกูลขอบคุณโชคชะตาทำให้เราได้ห่างกันที่เราไม่ได้พบและพูดคุยกันความห่างไกลทำให้เราได้รู้ว่าความรักและความห่วงใยที่เรามีให้กันมันมากเพียงใดภูมิใจที่เป๊กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ครั้งนี้ความอดทนอดกลั้นความมีระเบียบมิตรภาพและที่สำคัญคือความคิดถึงเป๊กของเพลงทำได้Be proud of yourself จากนี้ไปก็สู้ๆนะคะ ศาลยกฟ้ององค์คดีครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มทนายแจงเดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องคดีครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มแต่คาดมีอุทธรณ์ต่อแน่ด้านครูปุ้มฝากบอกยังรอครูชลธีและจะไม่ยอมหย่าหวังรักษาสมบัติและชื่อเสียงของครูชลธีไว้ต่อไปกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนกรณีครูเพลงชื่อดังนายสมนึกทองมาชลธีทานทองวัย83ปีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งปี2542เจ้าของฉายาครูเพลงเทวดาได้ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสกับนางสศิวิมลทองมาหรือครูปุ้มอดีตภรรยาวัย51ปีหลังจดทะเบียนสมรสกันในปี38อยู่กินกันมากว่า30ปีซึ่งได้มีการฟ้องหย่ากันมานานตั้งแต่ปี57แล้วสาเหตุเพราะทนความหึงหวงของอดีตภรรยาไม่ไหวมีการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายรวมถึงข่าวความสัมพันธ์กับลูกศิษย์สาวคนสนิทตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่17ธันวาคม2563ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเดินทางมาถึงที่ศาลได้ขึ้นไปรับฟังคำพิพากษาทันทีครูชลธีทานทองขึ้นศาลเผชิญหน้าครูปุ้มฟ้องหย่าเมียเก่าพร้อมแต่งใหม่สาวรุ่นลูกจบแล้วไกล่เกลี่ย5ชั่วโมงคดีครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มชื่นมื่นจับมือประคองเดินลงศาลเมียสุดงงยังไม่ได้หย่าครูชลธีฟ้องเรียกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเผยอยู่กับสาวคนใหม่จอกฟ้องหลังเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลเป็นเวลาประมาณ2
ชั่วโมงทางด้านนางศศิวิมลทองมาหรือครูปุ้มพร้อมด้วยทนายความได้ออกมาจากห้องพิจารณาคดีก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคำฟ้องหย่าทุกข้อที่ทางโจทก์คือครูชลทีได้ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรสกับครูปุ้มทำให้ไม่สามารถเป็นเหตุฟ้องหย่าได้สำเร็จซึ่งก็คาดว่าทางฝ่ายของครูชลทีน่าจะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแน่นอนครูป้องกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ศาลให้ความเป็นธรรมกับตนเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราเมื่อตั้งอยู่บนความถูกต้องก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้โดยครูปุ้มได้ฝากถึงครูชลทีว่าตนเองรวมถึงลูกทั้งสองคนยังคงเฝ้ารอครูชลทีอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมและในเดือนมกราคมปีหน้าทางลูกชายของครูชลทีจะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายนับแสนบาทถึงอยากให้ครูชลทีติดต่อกลับหาลูกชายด้วยส่วนในประเด็นที่ทางฝั่งของครูชลทีจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อดำเนินการฟ้องหย่ากับตนต่อไปหรือไม่นั้นก็ถือเป็นเรื่องของทางฝั่งครูชลทีแต่ตนเองขอยืนยันว่าจะไม่ยอมหย่าอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของครูชลทีเอาไว้ให้กับลูกทั้งสองคนรวมถึงรักษาชีวิตของครูชลทีไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ขณะที่ด้านของครูชลทีพร้อมทนายความเมื่อรับฟังคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จเรียบร้อยได้เดินทางกลับออกจากศาลไปทันทีก่อนที่นายดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลทนายความของครูชลทีจะออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าหลังได้รับฟังคำพิพากษาของศาลเสร็จเรียบร้อยครูชลทีมีท่าทางที่เรียบเฉยและน้อมรับในคำพิพากษาของศาลซึ่งทางฝั่งของครูชลทีเองก็คงจะเดินหน้าขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไปชุมนุมกลางศาลครูชลทีครูปุ้มปะทะลั่นมาหย่าแล้วค่อยเผาผีหย่าอาฆาตครูปุ้มฟ้องเลขาสาวทำบ้านแตกลูกสองคนครูชลทีติดต่อพ่อไม่ได้การ์ดเข้ม ณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้มีโมเมนต์พิเศษพาญาญาทานข้าวณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้มีโมเมนต์พิเศษพาญาญาทานข้าวณเดชน์เผยวันเกิดตัวเองคืนนี้วันที่17ธันวาคม2563คู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันควงคู่มาร่วมงานอีบอมเมกะบอมแกรนด์โอเพนนิ่ง EBOMB All Thing About X สาขาที่2ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาหลังจบงานทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงช็อตหวานที่สาวญาญ่าถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดครบ29ปีของณเดชน์แฟนหนุ่มเป็นโมเมนต์พิเศษที่ได้ทำงานด้วยกันเป็นปีแรกพร้อมฉลองวันเกิดกับซีนหวานที่ทั้งคู่มอบให้กันทำเอาแฟนๆฟินกันใหญ่ณเดชน์พาญาญ่าหนีฝุ่นเมืองกรุงรับลมหนาวสวีทเบาๆที่เขาใหญ่ญาญ่าขอบคุณณเดชน์ยกเป็นสุดยอดกำลังใจของตัวเองวันนี้17เทควันเกิดณเดชน์ณเดชน์ครับวันนี้วันเกิด29ปีแล้วครับวันเกิดปีนี้ได้ทำงานคู่กันณเดชน์ก็ดีใจครับเราไปทำบุญด้วยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วและมางานนี้ต่อดีครับอบอุ่นญาญ่าอวยพรพี่เขาหรือยังญาญ่าเอาจริงๆยังเลยแค่ยังไม่ได้อวยพรจริงๆจังๆเลยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์หันไปมองหน้าณเดชน์แล้วยิ้มเขินณเดชน์ยิ้มตอบจริงๆเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแค่นี้มันโอเคอยู่แล้วยาย่า
ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันในวันเกิดพี่แบร์ก็ดีค่ะพี่แบร์เขาทำงานหนักค่ะก็เหมือนทุกปีพี่เขาไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงค่ะปีนี้มีของขวัญพิเศษให้พี่ณเดชน์ไหมยาย่าไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรก็เลยไม่มีนะหันไปยิ้มให้ณเดชน์ณเดชน์ไม่มีไม่เป็นไรอย่างทริปเขาใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าไปด้วยเลยไหมณเดชน์พอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีนะสักที่หนึ่งก็เลยเอาที่ใกล้ๆแล้วกันเขาใหญ่นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันยาย่าแพลนเป็นของขวัญรับปริญญาด้วยค่ะคืนนี้จะมีดินเนอร์ไหมณเดชน์ก็คงไปกินข้าวกันแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นปาร์ตี้อะไรผมต้องไปทำงานที่นครนายกต่อก็ประมาณนี้ก็อยู่กับเขานั่นแหละพาเขาไปกินข้าวยาย่าหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะหัวเราะทริปนั้นคนชมคอสตูมเราชุดคู่น่ารักยาย่าเป็นคนจัดให้พี่แบร์ด้วยใช่ไหมคนแซวเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวอีกแล้วยาย่าก็จิ้มจิ้มให้เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดณเดชน์เราเลือกชุดที่เราชอบประมาณหนึ่งแล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีหนึ่งว่าอันไหนแมทอันไหนคนชมยาย่าเยอะมากเป็นทริปที่เราถ่ายรูปสวยแพงมากณเดชน์ที่อื่นไม่สวยหรอยิ้มยาย่าตากล้องดีค่ะเอาจริงๆนะคะช่วงท้ายปีบ้านเราเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดแสงดีมันก็เลยมีความลงตัวโกลเด้นเอาเยอะณเดชน์ความรู้สึกมันก็เหมือนเราก็ไปเที่ยวกันสองคนเราก็ไม่ได้ไม่มันแทบจะไม่ต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองว่าจะเป็นยังไงเราก็ใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดด้วยกันกับเขามันก็มีความสุขจริงๆครับมันก็ทำให้นึกถึงตอนที่เราเคยไปปิกนิกต่างประเทศด้วยกันทำให้ความรู้สึกนั้นกลับมาในสายตาเราน้องสวยแค่ไหนณเดชน์น้องสวยครับช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาจังณเดชน์แทบไม่เจอกันเลยนะยาย่าไม่เจอเลยเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นี่คือแพลนไว้ก่อนแล้วหรือเพราะประกาศว่าคิดถึงผ่านไอจีก็เลยไปณเดชน์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะยิ้มก่อนครับยาย่าจริงๆคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะปีใหม่รับงานคู่เลยไหมยาย่าปีใหม่นี้ไม่ได้ทำงานค่ะณเดชน์ผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่ก็อยู่กรุงเทพมหานครก่อนครับแต่ปีนี้น่าจะได้เขาดาวด้วยกันยาย่ายังไม่ได้แพลนถึงวันนั้นเลยค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ต่างคนต่างทำงานกันเยอะมากก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังแต่หลังๆก็สวีทกันมากณเดชน์ก็ปกตินะยิ้มเราเสียดายไหมที่นานๆเล่นทีอยากได้ยอดเร็วกว่านี้ณเดชน์ไม่หรอกครับผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้เต็มที่ที่สุดแล้วส่วนตัวผมจบงานตรงนั้นไปแล้วครับที่เหลือก็คงยากให้คนดูขำกับสนุกส่วนมากที่ได้ยินก็คงบอกว่าผมหล่อยิ้มผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำยังไงณเดชน์หล่อจริงไหมยาย่าหล่อจริงค่ะหล่ออีกแนวที่คนไม่ค่อยเห็นค่ะมีความแบดที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูขึงเข้าไปใหญ่แต่ก็หล่อค่ะเราชอบแบบไหนมากกว่ากันในหนังกับแบบนี้ยาย่าก็ต้องแบบนี้แหละค่ะหัวเราะณเดชน์แต่ผมไม่หลอกลวงนะยิ้ม